ขอขอบคุณท่านมหาเศรษฐีที่สนับสนุนรายการน้ำสปอร์เห็นชื่อแดงสกัดตาจริงดีต่อสุขภาพในทุกๆวันศูนย์ดูแลรับเลี้ยงผู้สูงอายุอบอุ่นเหมือนบ้านใส่ใจดูแลดุจดั่งญาติดวงชะตาของท่านที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ประจำปีพุทธศักราช2566เป็นเบี่ยงการพ้นเคราะห์ภัยภัยอุปสรรควิบากกรรมต่างๆได้ผ่านไปแล้วต่อจากนี้ความทุกข์ความร้อนใจของคุณก็จะสงบลงในระดับหนึ่งนะครับการเดินทางที่ยาวไกลนะเรือสำเภาหรือเรือเอี้ยมจุนนะครับก็ได้เทียบฝั่งแล้วดวงชะตาชีวิตของท่านก็ได้เข้าสู่ดินแดนแห่งความสุขมีเกณฑ์การเริ่มต้นชีวิตที่สดใสจะมีเกณฑ์การวางแผนงานระยะยาวทั้งในด้านของการเงินความรักจะดีขึ้นตามลำดับนะครับสมัครงานก็มีโอกาสได้งานหรือการนำเสนองานโครงการโปรเจกต์ต่างๆหรือการปรับปรุงระบบงานก็จะประสบความสำเร็จสมหวังด้วยสติปัญญาความรู้ของเจ้าชะตาจะมีผู้ใหญ่เมตตาให้การช่วยเหลือสนับสนุนชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับตั้งแต่ช่วงอิทธิพลดาวมฤตยูโคจรพักองศานะครับในวันที่1ธันวาคม2565เวลา15:11 น.นะครับก็เดินถอยหลังเข้าสู่ราศีเมษอยู่ในภพสู่พระนะครับและดาวมฤตยูจะเดินย้ายไปจริงๆเนี่ยนะครับก็คือในวันที่8 มีนาคม 2566นะเวลา3:44 น.ก็เข้าสู่ในภพกัมมะนะครับของชาวลัคนาราศีสิงห์นะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกนะครับช่วงแรกคือช่วงต้นปี2566นะครับอิทธิพลดาวมฤตยูนี้ยังโคจรอยู่ในภพสู่พระนะครับในดวงชะตาในเรื่องของเครดิตชื่อเสียงคุณเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับคุณมักจะมีความหงุดหงิดนะในเรื่องของชื่อเสียงเครดิตต่างๆของคุณนะพยายามอย่าไปคาดหวังให้มากนักจะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับคือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์เลยนะครับในช่วงปี2566นี้นะครับคือโดยรวมเนี่ยนะถือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับจะมีโชคลาภก่อนในช่วงแรกๆนะครับแต่พอหลังจากนั้นไปแล้วจะอับโชคโชคลาภจะลดลงนิดนึงนะครับในดวงชะตาให้ระวังในเรื่องของสัตว์มีพิษกัดต่อยนะครับจะสูญเสียทรัพย์สินนะจะมีความยุ่งยากใจเกี่ยวข้องกับเรื่องหนี้สินต่างๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องการถูกใส่ร้ายใส่ความนิดนึงของชาวลัคนาราศีสิงห์ในปี2565นี้นะครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของคดีความไว้ด้วยนะอันนี้ก็ต้องบอกนิดนึงนะครับเตือนไว้ก่อนนะของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับแล้วพอมาในช่วงจังหวะที่2นะครับช่วงที่ดาวมฤตยูย้ายนะครับในวันที่8 มีนาคม 2566นะก็ย้ายเข้าสู่ภพกัมมะในดวงชะตาครับเพราะฉะนั้นในดวงคุณเนี่ยก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานเกิดขึ้นบางคนก็อาจจะดีก็ได้หรือบางคนเนี่ยอาจจะมีความหงุดหงิดในเรื่องของการทำงานนะครับในที่สุดก็จะต้องมีเกณฑ์การย้ายสถานที่ทำงานหรือเปลี่ยนงานบ่อยกว่าคนอื่นนะครับเจ้าชะตามักจะมีความรู้สึกรำคาญกับคนรอบข้างหรือคนข้างเคียงนะครับอาจจะถูกกลั่นแกล้งในเรื่องของการทำงานทำให้รู้สึกว่าเสียเปรียบจะทำให้จะต้องย้ายงานบ่อยๆนะครับหรือโดยประมาณก็ 3-5 ปีประมาณนี้อาจจะมีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะครับต่อมาเลยนะครับมาพูดถึงดาวเสาร์นะคือดาวเสาร์นี้จะย้ายราศีในวันที่1มีนาคม2566นะครับเวลา 7:39 น.นะเสาร์นี้จะย้ายเข้ามาอยู่ราศีกุมนะครับในภพปัตตนีเล็งลัคนาชาวราศีสิงห์เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นพินทุบาทนะครับดังคำพยากรณ์ที่ว่าเสาเพ่งเล็งรักแล้วอสุราผู้มันเป็นอัสดาจันว่าไว้จันเป็น11แก่ราหูเราอาภัพผ่าได้โทษแทบปราเหินหินนะครับเพราะในช่วง2ปีครึ่งนี้นะก็อาจจะมีความอึดอัดทุกข์ใจนะอารมณ์คุณมักจะขึ้นขึ้นลงลงนะครับไม่ค่อยได้ดังใจสักเท่าไหร่หงุดหงิดประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาชาวราศีสิงห์เนี่ยนะครับถ้าในด้านของความรักเนี่ยนะครับคือถ้าคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะได้คู่ซึ่งอายุมากกว่าหรือมีความต่างนะครับอายุมากกว่าหลายปีอันนี้ก็แล้วแต่นะบางคนอาจจะมากไปถึง60 ปี 70 ปีนะอันนี้มันก็แล้วแต่นะในดวงชะตาของคุณนะครับนะหรือบางคนเนี่ยนะครับคู่ครองเนี่ยนะซึ่งเดิมอาจจะไม่ค่อยจะสนใจกันสักเท่าไหร่นะครับหรืออาจจะกลับมาสนใจในช่วงนี้ก็ได้อาจจะไม่ถูกกันมาก่อนนะประมาณนี้ก็อาจจะกลับมาในช่วงนี้พูดคุยกันก็ได้ของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับน่าจะเป็นคู่เก่าๆของคุณก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะบางคนอาจจะมีฐานะนะครับมีโอกาสได้คู่ซึ่งฐานะที่ดีหรือฐานะปานกลางก็แล้วแต่ดวงชะตาของแต่ละคนนะครับเพราะว่าดาวเสาร์ย้ายมาก็ถือว่าเป็นเกษตรด้วยนะครับว่าดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรราศีมังกรและเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรราศีกุมด้วยนะครับว่าราหูมาทีหลังนะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะสำหรับคนที่มีคู่แล้วต้องประคับประคองนิดนึงนะครับทำอะไรก็ต้องใจเย็นนะครับให้อภัยซึ่งกันและกันเข้าไว้ดีที่สุด
นะเพราะว่าดวงคุณอาจจะมีเรื่องของการหึงหวงกันเกิดขึ้นการจู้จี้จุกจิกนู่นนี่นั่นและพยายามอย่าฝืนนะครับถ้าชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยฝืนเนี่ยนะทะเลาะเบาะแว้งมีปัญหาเรื่องความรักนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีเกณฑ์การเลิกราหย่าร้างกันก็ได้นะครับมันเปรียบเสมือนก้อนหินนะตกใส่คุณนะเจ็บไหมเพราะฉะนั้นพยายามเอาง่ายๆปล่อยวางนะครับหรือยอมเข้าไว้ดีสุดนะครับไปตามน้ำมานะก็อย่าไปพยายามอย่าไปฝืนดีที่สุดนะครับปล่อยวางนะต้องระวังคู่มักจะเจ้าชู้ด้วยนะของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับโอเคนะอันนี้มาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับดาวพฤหัสบดีนี่จะย้ายราศีในวันที่19เมษายน2566เวลา 3:02 นาทีพฤหัสบดีนี้โคจรย้ายเข้าสู่ราศีเมษนะครับเข้ามาอยู่ในภพสู่พระนะภพสู่พระคือชื่อเสียงความดีงามความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตาดาวพฤหัสบดีก็ถือว่าตำแหน่งเป็นราชาโชคดังคำพยากรณ์ที่ว่าราชาโชคพฤหัสเหลือจัดหาจะประสบอัธยาแก่เท่าได้งั้นดวงชะตาคุณก็ถือว่าดีแน่นอนนะครับจะมีโชคลาภบุญนำพาวาสนาส่งได้สิ่งที่ดีจากดาวพฤหัสบดีนะครับมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมให้คุณประสบความสำเร็จมีโอกาสที่ดีในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับความสุขในครอบครัวด้วยในเรื่องของการเรียนการสอบการแข่งขันประสบผลความสำเร็จนะครับหรือถ้าใครคิดจะบวชเรียนศึกษาในพระธรรมก็ถือว่าจะได้เปรียบจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับหรือถ้าคุณจะไม่คิดจะบวชนะครับจะเป็นในเรื่องของคารวะการศึกษาเรียนรู้ต่างๆความรู้คุณจะแตกฉานดีมากประสบผลความสำเร็จนะมีโอกาสได้เรียนระดับสูงนะปริญญาโทปริญญาเอกเลยดีมากเลยนะครับจะมีชื่อเสียงเครดิตต่างถิ่นต่างแดนไกลนะครับหรือบุตรบริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมให้ชาวราศีสิงห์ประสบผลความสำเร็จเป็นอย่างดีด้วยนะครับต่อมาเลยนะครับมาพูดถึงดาวพระราหูกันเลยนะดาวพระราหูนี้จะย้ายราศีในวันที่17ตุลาคม2566เวลา 6:22 นาทีนะครับดาวราหูนี้ก็ย้ายเข้าสู่ราศีมีนอยู่ในภพมรณะนะครับเพราะฉะนั้นตามเกณฑ์ดวงชะตาเนี่ยถ้าราหูอยู่ราศีมีนหรือราศีธนูเนี่ยก็ส่งผลจะให้ผลเนี่ยกลางๆนะครับคือดวงชะตาคุณในเรื่องของธุรกิจต่างๆนะก็มีโอกาสที่ดีนะครับในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเนี่ยก็จะมีเพราะฉะนั้นพยายามเชื่อศรัทธาในสายมูต่างๆสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมเนี่ยให้เป็นไปทางธรรมะเข้าไว้จะดีที่สุดนะในดวงชะตาของคุณนะครับอาจารย์ก็เป็นห่วงชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับก็ไม่อยากให้ไปในสายความเชื่อที่ผิดสายมืดนะครับเช่นลอร์ดวอเดอมอร์อนัตซูนามูนฮิมโพเทคเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของความรักนะครับเพราะดาวราหูก็เป็นดาวเจ้าเรือนภพคู่ครองด้วยเช่นกันงั้นในช่วงนี้เนี่ยนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะคนที่เป็นคนโสดอยู่นะครับในช่วงนี้ยังไม่ควรซะเท่าไหร่เพราะดาวคู่ครองเป็นมรณะนะครับเพราะฉะนั้นให้รอไปก่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องใจร้อนอย่าใจร้อนให้มันมากนักนะครับอย่าแต่ใจตัวเองด้วยนะของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับคู่มรณะหมายถึงดวงกินคู่กินผัวกินเมียอยู่ด้วยกันก็ไม่ว่าใครต่อใครอาจจะมีเกณฑ์การสูญเสียพักอาจจะป่วยหนักโน่นนี่นั่นก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นพยายามห่างเข้าไว้ดีที่สุดถ้าคุณอยู่ใกล้ชิดกันตลอดเวลาเนี่ยมีปัญหาแน่เลยนะครับต้องระมัดระวังนะโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวต้องระวังให้มากนะครับในเรื่องของการแก้เคล็ดในช่วงนี้สาวก็เล็งคุณอย่างเงี้ยซิมเลี้ยงเลี้ยงเลยนะเพราะฉะนั้นอาจารย์มีวิธีการแก้เคล็ดนะครับเคล็ดกัดยอกในเรื่องของความรักเนี่ยนะชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับในช่วงจังหวะโดยประมาณ2ปีครึ่งประมาณนี้ก็ได้จากเสานะดาวราหูก็ย้ายมาเล็งคุณปี68นะครับมันก็ไม่ต่างอันนี้นะเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณเนี่ยให้หาโอกาสไปจดทะเบียนหย่าดีที่สุดแต่ยังรักกันอยู่นะเพื่อแก้เคล็ดในช่วง 2-3 ปีนี้ก่อนนะจะดีที่สุดนะครับขอให้มันพ้นปี69ไปแล้ว70โอ้ยชีวิตคุณเนี่ยพ้นเคราะห์โหยภัยแล้วของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับแล้วค่อยไปจดใหม่ในช่วงนั้นก็ได้มันมีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับนะจดทะเบียนหย่าก็ยังรักกันอยู่นะครับหรือคุณนอนห้องเดียวกันให้แยกเตียงถือว่าเป็นเกณฑ์การแก้ก็ต้องแก้ให้สุดๆนะครับหรือไปประมาณนี้ก็แล้วแต่นะของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับและในเรื่องของคู่สัญญาเจรจาตกลงต่างๆนะครับควรทำให้ตัวของคุณเองถึงจะดีนะครับไม่ควรที่จะร่วมหุ้นส่วนกับใครในช่วงปีครึ่งนี้อาจจะมีปัญหาการถูกหลอกถูกโกงถูกหักหลังได้ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงของชาวลัคนาราศีสิงห์
นะครับทำด้วยตัวของคุณเองดีที่สุดนะหรือคุณอาจจะปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งคุณไว้ใจได้อันนี้ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรของชาวราศีสิงห์นะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังอีกจากดาวเสาร์ก็อาจจะเป็นในเรื่องของโจรผู้ร้ายจี้ปล้นต้องระมัดระวังไว้ด้วยระวังจะถูกข่มขืนถูกบังคับระวังฟืนไฟอุบัติเหตุขับรถขับราบนท้องถนนต้องระวังอุบัติเหตุนะครับเฉียวชนนะอาจจะมีเกณฑ์การผ่าตัดเนี่ยต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับนะด้วยรักและห่วงใยจากใจหมอฤทธิ์ผ่าดาวคลินิกดาวเดานะครับนะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับจะมาพูดถึงดวงชะตาปี2566นะตลอดทั้ง12เดือนนะครับแบ่งเป็น4ไตรมาสของชาวลัคนาราศีสิงห์ตลอดทั้งปีนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาเริ่มดวงชะตาตั้งแต่ไตรมาสแรกกันเลยนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์การงานประสบความสำเร็จสมัครงานได้งานนะครับมีงานทำหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นงานใหม่ๆมีเกณฑ์การหยิบยกนู่นนี่นั่นนะครับก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับคุณจะมีความกระตือรือร้นในการทำงานเป็นอย่างมากของชาวราศีสิงห์นะครับส่วนในด้านของการเงินการทองก็มีโอกาสที่ดีจะมีโชคลาภลอยเข้ามานะครับมีกินมีใช้มีใช้จ่ายนะก็จะมีความสุขหรือคุณอาจมีโอกาสได้รับข่าวดีมีความสุขทางใจก็ได้นะครับอย่างเช่นการถูกลอตเตอรี่มีโชคลาภก็มีเหมือนกันนะส่วนในเรื่องของความรักตั้งแต่ไตรมาสแรกเนี่ยมีเรื่องความอึดอัดทุกข์ใจไม่ค่อยได้ดังใจก็เป็นธรรมดานะครับมกรากุมภามีนามีนาเสาร์ก็มาแล้วซิมเหลี่ยงเลี้ยงเหลาเอี้ยปอหอนะของชาวลัคนาราศีสิงห์ใจเย็นๆนะครับในเรื่องของความรักไม่ต้องรีบร้อนมากจนเกินไปคุณอาจจะมีความอึดอัดทุกข์ใจอย่างเห็นได้ชัดเลยของชาวราศีสิงห์นะครับในเรื่องของความรักเนี่ยนะดวงชะตาบางคนมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นด้วยจะดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละคนอันนี้อาจารย์บอกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการพยากรณ์ใน YouTube เนี่ยมันทายในเรื่องของดาวจรเท่านั้นน่ะประมาณก็ 60% และอีก 40% เนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรบ้างมันทายไม่ได้หรอกไอ้นี่มันลึกละเอียดมากนะครับนะและดวงชะตาคุณนะครับในช่วงต้นปีพยายามสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมนิดนึงแล้วก็กวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรจะเป็นผลดีในดวงชะตาและคุณจะมีเซนส์ลางสังหรณ์นะครับเซนส์ของคุณก็พยายามเชื่อเซนส์ของคุณนิดนึงจะเป็นผลดีนะครับว่าใครดีไม่ดีนู่นนี่นั่นคุณจะรู้ในตัวคุณเองนะครับของชาวลัคนาราศีสิงห์นะอันนี้ต่อมาถึงไตรมาสที่2นะครับคือไตรมาสที่2ดวงชะตาของคุณเนี่ยแม้จะมีความคิดมากในเรื่องของการงานอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นมีแรงกดดันในเรื่องของการงานก็ได้ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงหรือการแข่งขันก็ได้นะครับแต่การเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะก็จะมีเงินให้ใช้จ่ายในเรื่องของการซื้อหาความสุขใส่ตัวนู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณแหมมีรายจ่ายนู่นนั่นในการแก้เคล็ดนะครับก็มาดูดวงชะตากับอาจารย์ก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดแล้วมาอัปเดตดวงชะตานู่นนี่นั่นอะไรก่อนก็ว่าไปนะจะได้เสียแบบมันเสียแล้วไงแก้เคล็ด โอเคอันนี้และนี่เรื่องของความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากในช่วงนี้ความรักคุณจะมีเสน่ห์นะครับของชาวลัคนาราศีสิงห์คุณติดต่อกับใครกับเพศตรงข้ามเนี่ยก็ถือว่าดีในช่วงนี้อาจจะดีประมาณช่วงเมษาพฤษภาประมาณพฤษภามิถุนาประมาณนี้ของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับนะแล้วก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะแต่อาจจะไม่เจ็บป่วยไม่มากสักเท่าไหร่นะครับคุณอาจจะมีเกณฑ์การทบทวนคิดในสิ่งเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตก็ได้นะครับต่อมาดวงชะตาไตรมาสที่3นะครับถือว่าในเรื่องของการงานเนี่ยคุณจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการงานเริ่มมีเกณฑ์การขยับขยายนะครับมีงานเข้ามาให้ทำแล้วคุณจะมีรายได้ประสบผลความสำเร็จสมหวังเป็นอย่างดีนะครับการเงินคุณก็จะเริ่มดีขึ้นคุณสามารถคาดหวังในเรื่องของเงินทองและผลประโยชน์ได้ด้วยเช่นกันส่วนความรักในช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกเข้ามานิดนึงนะครับเพราะอาจจะเป็นในเรื่องของปัญหาแรงกดดันจากดาวเสาร์ก็ได้นะครับนะเพราะงั้นก็ต้องพยายามใจเย็นๆนิดนึงของชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ดราม่าประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ในเรื่องของคู่มิตรนะครับในช่วงไตรมาสนี้คุณมีโอกาสได้พบมิตรหุ้นส่วนที่ดีเข้ามาช่วยเหลือกู้คุณให้คุณประสบผลความสำเร็จสวงเป็นอย่างดีในดวงชะตานะครับหรือดวงชะตาบางคนถ้าคุณมีคู่แล้วในช่วงนี้ก็สามารถจะมีเกณฑ์การปรับความเข้าใจกันได้นะครับด้วยเหตุด้วยผลนะ
ของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับสามารถพูดคุยได้ช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาคมประมาณนี้ของชาวราศีสิงห์นะครับต่อมามาพูดถึงดวงชะตาไตรมาสที่4นะครับในเรื่องของการงานดีมากการค้าการขายจะมีผลกำไรประสบผลความสุขสวงเป็นอย่างดีการเงินมั่นคงถ้าใครทำงานราชการเนี่ยก็ยิ่งมั่นคงเข้าไปใหญ่มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและการเงินคุณก็จะดีขึ้นส่วนในเรื่องของความรักก็จะมีปัญหาการงอนง้อการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นอีกด้วยเช่นกันของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังไว้นิดนึงนะบางคนเนี่ยคือดวงมันยังไม่ดีก็อย่าไปคาดหวังในเรื่องความรักมากนักโดยเฉพาะคนโสดคือดวงคุณเนี่ยมีเกณฑ์การที่จะได้เสียกันก่อนแต่งานสุดท้ายแล้วมันก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังไว้นะครับก็ต้องพยายามระมัดระวังใจเย็นเข้าไว้ใช้คำธรรมะข่มใจเข้าไว้ดีที่สุดนะครับนะหรือดวงชะตาบางคนเนี่ยถ้าคุณไปทำงานเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างเช่นการหลีกเลี่ยงภาษีเป็นต้นประมาณนี้ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงอาจจะถูกจับจ้องได้ของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับนะอันนี้ก็ครบแล้วนะครับของชาวลัคนาราศีสิงห์จากอิทธิพลของดวงดาวนะครับเพราะฉะนั้นมาฟังคำพยากรณ์ดวงชะตาปี2566นะครับซึ่งจะมีผลต่อชาวลัคนาราศีสิงห์ด้วยเช่นกันนะครับนะดวงชะตาปีใหม่พุทธศักราช2566ดวงชะตาดวงเมืองและดวงโลกนะครับถือว่าเป็นปีแห่งความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองชีวิตมีความสุขสวัสดีเพราะฉะนั้นดวงชะตาทุกๆคนนะครับทั้ง12ราศีเนี่ยนะจะต้องลุกขึ้นนะตื่นตัวมีความกระตือรือร้นต้องฟิตได้แล้วฟิตเปี้ยนะฟิตปังนะครับเตรียมตัวให้พร้อมที่จะลงสู่สนามนะครับกรรมการก็จะคอยให้สัญญาณนะครับเริ่มต้นเป่านกหวีดปิ๊ดแล้วคุณก็เริ่มต้นลุยนะครับการแข่งขันได้เลยนะคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานการเงินความรักและรวมถึงในเรื่องของสุขภาพฐานะชีวิตครอบครัวคุณก็จะเริ่มต้นที่ดีขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นเกณฑ์การเริ่มต้นครั้งใหม่นะครับคุณจะพบกับความผาสุกมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาทั้งในหลากหลายอาชีพนะครับก็จะมีผลกำไรในเรื่องของการค้าการขายการลงทุนการนำเข้าส่งออกเนี่ยก็จะดีขึ้นมากที่อาจารย์ได้เคยพยากรณ์บอกไว้นะครับก่อนหน้านี้นะในคลิปดูดวงชะตารายวันนะครับในปี2566นี้นะครับดีแต่ว่าดีไม่จริงนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเสียนะมากุมลัคนาดวงชะตาดวงเมืองและดวงโลกนะแต่ก็เอาเถอะนะครับก็ถือว่าดีมากนะเพราะเป็นราชาโชคนะครับก็คือราชาโชคนั่นแหละนะมีโชคลาภมีบุญนำพาวาสนาส่งที่ดีนะครับในดวงชะตาในชีวิตของการทำงานเนี่ยนะครับทุกๆคนเนี่ยนะทุกๆราศีเนี่ยนะมักจะมีปัญหาอุปสรรคนะซึ่งแตกต่างกันออกไปจะหนักจะเบาก็สุดแท้แต่คุณจะต้องตื่นตัวได้แล้วนะครับเตรียมความพร้อมในช่วงประมาณช่วงต้นปี2566นะครับและพอหลังจากในวันที่19เมษายน2566ไปแล้วเวลาประมาณ3ทุ่ม2นาทีไปแล้วนะครับให้คุณวิ่งลุยงานให้เต็มที่อย่างสุดแรงสุดกำลังสุดพลังของคุณเพื่อแสวงหาโชคลาภและความสำเร็จนะครับรวยแน่นอนนะในดวงชะตาของคุณทั้ง12ราศีทั้ง FC แฟนคลับของหมอฤทธิ์พราหมณ์ทุกๆคนทั่วโลกเลยนะครับไม่รู้แหละนะ FC แฟนคลับของหมอฤทธิ์พราหมณ์ทุกคนเนี่ยต้องได้ดิบได้ดีทุกคนต้องรวยทุกคนนะเพราะอาจารย์ได้ดูดวงชะตามาครบหมดแล้วในเรื่องของการโคจรของดวงดาวนู่นนี่นั่นทุกดวงอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะราหูเกตนะมฤตยูดูหมดนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะก็ถือว่าดวงดาวเนี่ยเสิร์ฟย้ายเดินหน้าเนี่ยนะครับไปเรื่อยๆนะครับทุกดวงดาวนะอย่างเช่นดาวพุธเนี่ยพุธก็พักแค่2ครั้งนะอาจจะมนอยู่บ้างส่วนดาวศุกร์นี่ก็เสิร์ฟตลอดย้ายตลอดไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรอาจจะพักแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองของดาวศุกร์นะก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายซิมเลี้ยงเลี้ยงเหล่าเอี้ยปอหอนะครับและรวมถึงในเรื่องของการโคจรของดวงดาวทั้งหมดนะครับว่าดวงดาวย้ายนะวางเมื่อไรช่วงไหนนู่นนี่นั่นอาจารย์ใช้เวลาในการคำนวณเนี่ยก็ประมาณวันหนึ่งเต็มๆเกือบ2วันนะเพื่อมาดูดวงพยากรณ์ให้กับ FC แฟนคลับของมฤตยูดาวทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจให้คุณมาดูดวงชะตาอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ก็จะบอกไปโดยละเอียดอันนี้เป็นดวงเฉพาะของบุคคลเลยนะครับนะถ้าใครสนใจนะอาจารย์ก็จะบอกดวงดาวทั้งหมดให้นะและส่วนการโคจรของดวงดาวใหญ่ๆนะครับในปี2566นี้ถือว่าดาวพฤหัสบดีจะพักก็พักอยู่ในราศีเมษและดาวเสาร์ก็พักนะครับเพราะฉะนั้นจะมีดาวใหญ่ๆที่พักใน2ดวงเท่านั้นก็คือพฤหัสบดีกับดาวเสาร์นะดาวราหูยังไม่พักก็ไปเรื่อยๆแล้วดาวมฤตยูยังเดินอืดอาดยืดยาดไม่ถึงไหนเลย
นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยเอาดาวที่จะพักไกลๆก่อนก็คือดาวเสาร์นะจะบอกหน่อยแล้วกันนะดังนั้นดาวเสาร์เนี่ยนะครับเสาร์จะพักองศาเดินถอยหลังนะครับตั้งแต่ในวันที่15กรกฎาคมเป็นต้นไปแล้วก็พักไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะแล้วก็จะเริ่มเดินเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นคุณก็รอติดตามคำทำนายคลิปพยากรณ์ของอาจารย์ได้เลยนะครับที่ช่อง MRPD 88หมอฤทธิ์ป่าดาวนะถ้าใครมาดูดวงชะตาคุณจะได้รู้ก่อนอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับในดวงชะตานะแล้วก็ดาวพฤหัสบดีพักดาวพฤหัสบดีจะพักเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่16ตุลาคมนะแล้วพักไปถึงเมื่อไหร่จะเริ่มเดินหน้าเมื่อไหร่ก็ให้คุณติดตามรอติดตามคลิปของอาจารย์ได้เลยนะครับอาจารย์บอกแค่นี้ก็พอโดยสังเขปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมาดูดวงกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะบอกอย่างละเอียดยิบไม่ต้องห่วงคุณได้เงินวันไหนได้วันนั้นแน่นอนได้งานวันไหนได้วันนั้นแน่นอนนะครับแล้วถ้าถามว่าที่เคยทายไปเนี่ยมีคนได้ไหมมีไม่ได้ไหมก็มีไอ้ที่ไม่ได้เนี่ยหมายถึงว่าช่วงนั้นเนี่ยนะครับดวงชะตาคุณเนี่ยอาจจะมีบุญน้อยเหลือเกินเพราะฉะนั้นคุณพยายามที่ต้องเร่งสร้างบุญสร้างกุศลนิดนึงจะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับและดวงส่วนหนึ่งก็ต้องบวกกับความรู้ความสามารถของคุณด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการโคจรของดวงดาวต่างๆซึ่งเป็นดาวใหญ่ๆนะที่จะพักองศาหรือโคจรอะไรก็แล้วแต่นะมันเป็นคำพยากรณ์ของอาจารย์นะครับขอสงวนไว้นะนะครับของสำนักอื่นไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาของอาจารย์นี่แหละนะครับแม่นที่สุดใน3โลกนะโลกยอดฮิตทั้งนั้นเลยเบาหวานความดันไขมันแล้วแต่นะโลกกรรมพันธุ์นะโอเคอันนี้มาต่อเลยนะครับในช่วงที่อิทธิพลดาวมฤตยูเนี่ยนะครับดาวมฤตยูเนี่ยถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความยิ่งใหญ่นะคือดีสุดก็ได้ร้ายสุดก็ได้นะครับหรือบ่มีไกลก็ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทอะไรๆก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปีก้านะครับหรือดาวมฤตยูนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดวงชะตาตั้งแต่ดาวมฤตยูพักในวันที่1ธันวาคม2565ถอยหลังเข้าสู่ราศีเมษนะครับทับกุมลัคนาชาวราศีเมษและจะย้ายไปจริงๆเนี่ยนะครับในวันที่8มีนาคม2566เวลา 3:44 นาทีก็จะเดินย้ายไปเนี่ยนะครับเข้าสู่ราศีพฤษภอยู่ในภพกระดุมพระของดวงชะตาดวงเมืองและดวงโลกนะคืองี้ในช่วงแรกนะครับดาวมฤตยูถอยหลังเข้ามาทับกุมลัคนาชาวราศีเมษเนี่ยก็เป็นไปตามคำพยากรณ์ที่อาจารย์ได้พยากรณ์ทายไว้ก่อนปีใหม่2565อาจารย์ได้เคยพยากรณ์ไว้แล้วอยู่ในคลิปอิทธิพลดาวมฤตยูเนี่ยจะส่งผลก่อนย้ายจากไปเนี่ยนะครับจะมีเกณฑ์การทิ้งทวนนะครับคุณก็นึกถึงสภาพทวนเนี่ยนะขนาดใหญ่ก็นึกถึงลิปโป้แล้วกันลิปโป้นะขุนพลผู้ยิ่งใหญ่นะทวนเนี่ยทิ้งปังนะอย่างหนักนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนธันวาคม65จนถึงเดือนมีนาคม66จะต้องระมัดระวังให้มากนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภัยอาเพศต่างๆก่อการร้ายการวินาศภัยต่างๆการสูญเสียชีวิตสูญเสียทรัพย์สินต่างๆแผ่นดินไหวน้ำท่วมไฟไหม้โรคระบาดภัยธรรมชาติต่างๆและสงครามนะครับมันก็เป็นจริงตามคำทำนายไปก่อนนะครับได้เกิดขึ้นแล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังให้พ้นวันที่8มีนาคม66ไปให้ได้นะครับพอผ่านไปแล้วเนี่ยนะก็จะดีขึ้นแต่ให้ไประมัดระวังในเรื่องของการเงินและเศรษฐกิจรวมถึงในเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาด้วยนะครับถือว่าจะเป็นปีแห่งเศรษฐกิจสงครามนะครับหมายถึงจะมีเกณฑ์การแข่งขันกันสูงมากในเรื่องของการค้าการขายต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องจับตาดูตลอดเวลานะและเป็นปีแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์สายมูนะครับในด้านของความเชื่อและความศรัทธาต่างๆตลอดระยะเวลา7ปีเต็มนะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นผลที่จะทำรายได้ผลกำไรต่างๆเข้าสู่ประเทศไทยได้นะครับในเรื่องความเชื่อความศรัทธาต่างๆพุทธศิลป์นะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มหายานนู่นนี่นั่นโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยสารพัดเครื่องรางของขลังเนี่ยนะบอกว่าจัดเต็มแน่นอนนะครับคืออาจจะต้องมีมหากรรมนะในเรื่องของการจัดนิทรรศการมหากรรมต่างๆว่าจะเป็นยานนู่นยานนี้มหายานต่างๆนะเครื่องรางของขลังพระพุทธรูปซึ่งมีวิจิตรศิลป์งดงามโอ้โหคมเหลือเกินคุณเห็นไหมพระพุทธรูปสมัยใหม่เนี่ยน
นะที่สร้างออกมาเนี่ยโอ้โหลายกนกได้คมกิ๊บเปรียบเสมือนที่วัดร่องขุ่นเห็นไหมสมัยก่อนเนี่ยนะวัดร่องขุ่นที่ทำเนี่ยนะครับคนอื่นก็พูดนู่นพูดนี่ใช่ไหมวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆเห็นไหมพอการเวลาผ่านไปเห็นไหมมันเกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับสิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์ถือว่าไอ้ความคมกิจของพุทธศิลป์หรือพระพุทธรูปต่างๆลายกนกต่างๆที่คมเนี่ยมันหมายถึงการบาดซึ่งกิเลสทิ่มแทงกิเลสเข้าสู่นิพพานแหมมันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากเลยนะครับในการที่จะนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเนี่ยมันลึกซึ้งมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่จะเป็นสายมูในด้านของการปฏิบัติธรรมเนี่ยให้เป็นไปในทิศทางที่ดีเนี่ยคุณจะประสบผลความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตานะครับเพราะว่าในสิ่งเหล่านี้มันส่งผลอาจจะมีเขาเนี่ยมีทั้งได้ทั้งเสียนะเพราะไปอยู่ในภพการเงินเนี่ยก็อาจจะมีเกณฑ์การลงทุนนะครับคือได้มากก็เสียมากก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับหรือถ้าท่านใดสนใจที่จะเสริมดวงชะตานะครับบูชาดวงนโมพุทธายะขออาจารย์หรือเสริมดวงชะตาด้านโชคลาภต่างๆเรียกทรัพย์นะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับคือราคาบูชามหายันดวงนโมพุทธายะเนี่ยราคาบูชาก็หลักพันนะครับก็ 1,999 บาทนะแต่ส่วนดวงพิชัยสงครามชั้นสูงนะครับอันนั้นสำหรับผู้ที่มีกำลังทรัพย์นะครับเพราะว่าหลักเนี่ยก็หลักหมื่นขึ้นนะเพราะกรอบใหญ่มากซึ่งเป็นไม้นะครับขนาดใหญ่ก็หนักเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลักหมื่นขึ้นสำหรับผู้ที่มีกำลังทรัพย์ที่สามารถบูชาได้นะครับถือว่าชั้นสูงเลยนะเพราะในประเทศไทยนะครับคนที่สามารถจะทำดวงพิชัยสงครามได้เนี่ยก็มีประมาณแค่ 4-5 คนไม่เกินนี้นะครับซึ่งทำถูกต้องตามพิธีกรรมต่างๆในเรื่องการคำนวณต่างๆนะครับแต่เพราะฉะนั้นของอาจารย์เนี่ยรับประกันแน่นอนแต่ส่วนของที่อื่นเนี่ยอาจารย์ไม่รู้นะครับนะแต่ของอาจารย์เนี่ยแน่นอนชัดเจนนะครับถ้าท่านใดสนใจจะบูชานะครับเสริมดวงชะตาก็เลือกได้นะก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของน้ำท่วมนะครับที่อาจารย์ได้เคยพยากรณ์บอกไว้แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงนะครับเพราะเกิดจากสภาวะโลกร้อนนะครับน้ำแข็งขั้วโลกละลายจึงทำให้ระดับน้ำทะเลเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะคือความร้อนเนี่ยนะครับเมื่อน้ำทะเลร้อนขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้น้ำเนี่ยมันขยายตัวขึ้นระดับน้ำทะเลก็จะสูงขึ้นอย่างมากอย่างเช่นนะครับคุณลองต้มน้ำนะแล้วก็ชงกาแฟแก้วหนึ่งนะคุณชงคุณรินน้ำกาแฟให้เต็มแก้วเลยนะครับแล้วพอคุณรอเวลาผ่านไปสักพักนึงให้น้ำที่ร้อนเนี่ยมันเย็นลงนะแล้วคุณจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าน้ำในแก้วกาแฟเนี่ยมันลดลงประมาณ1เซนคุณสังเกตเลยอันนี้แหละมันเป็นวิทยาศาสตร์มันก็เหมือนกันนะครับคุณลองคิดดูสินะถ้าว่าน้ำในทะเลเนี่ยมันร้อนขึ้นน้ำทะเลเนี่ยมันจะสูงขนาดไหนมันจะขยายตัวขนาดไหนเนี่ยบอกไม่ถูกเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องไปถามรองศาสตราจารย์เสรีสุภาลทิศนะครับก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะมีความรู้ความสามารถถือว่าเก่งมากนะแต่ดวงชะตาของประเทศไทยก็ไม่รู้เป็นไรนะคนเก่งมากหรือไม่ว่าใครก็แล้วแต่ถ้าเก่งมากเกินไปเนี่ยก็มักจะมีคนคอยอิจฉาอยู่เสมอนะครับนะอันนี้ก็แล้วแต่นะและอีกอย่างหนึ่งโลกร้อนก็ทำให้สภาพอากาศแปรปรวนสูงมากฝนตกหนักนะครับอย่างชนิดที่ไม่ลืมหูลืมตาเลยนะอย่างที่ทุกคนรู้ๆกันอยู่นะมันก็ถือว่าเป็นปัจจัยนะที่ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับมันเป็นในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะคืออาจารย์ก็เป็นห่วงนะครับเพราะอาจารย์รู้อยู่แล้วนะว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยมันจะสูงขึ้นมากทุกๆวันนะและถ้าฝนตกหนักเนี่ยลงมานะครับก็ต้องหาทางให้น้ำมันลงไปนะครับแต่คุณลองคิดดูสินะตอนระดับน้ำทะเลมันสูงขึ้นนะพอตกลงมามากๆเนี่ยนะแล้วใช้น้ำไปไหนนะมันไม่มีทางไปสุดท้ายมันก็เกิดอะไรท่วมสิครับล้นเลยทีนี้เพราะฉะนั้นแหมเนี่ยนะอาจารย์ก็เคยเตือนไว้แล้วนะครับเมื่อ1ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้น1ปีที่ผ่านมาถามหน่อยสิรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับได้ทำอะไรไปบ้างแล้วบ้างครับมีไหมดูสิ FC แฟนคลับประชาชนดูนี่มีไหมนะคือทุกวันเนี่ยก็ท่วมอยู่แล้วใช่ไหมไอ้ที่พื้นที่ต่ำเนี่ยนะโอ้โหคืออาจารย์ก็สงสารนะครับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากแล้วมันยิ่งท่วมซ้ำหนักยิ่งกว่าเดิมอีกนะก็เป็นเพราะอิทธิพลของดาวมฤตยูนะครับต้องมีเกณฑ์การทิ้งทวนก่อนจากไปนะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเป็นไงรัฐบาลมีแต่เรื่องอะไรเรื่องการเมืองทั้งนั้นแย่งชิงตำแหน่งเก้าอี้นู่นนี่นั่นอะไรก็ไม่รู้นะน้ำก็ไม่รู้แก้ไปถึงไหนไม่รู้ไปกี่น้ำแล้วก็แล้วแต่นะครับก็ให้พี่น้องประชาชนดูเอาแล้วกันนะครับนะก็เลือกผู้แทนซึ่งจะมาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนจริงๆนะถ้าใครทำไม่จริงก็อย่าไปเลือก
นะถ้าใครทำจริงก็เลือกเขามาก็แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับในเรื่องของคำไวยากรณ์คำทำนายนะดวงชะตาของดวงเมืองเนี่ยนะถ้าคุณจะดูเพิ่มเติมให้คุณไปดูในราศีเมษแล้วกันนะอาจารย์ก็ได้บอกรวมไปแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะครับเนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่นี้นะครับอาจารย์ก็มีของขวัญพิเศษอย่างที่บอกไงถ้าท่านใดจะเสริมดวงชะตาด้านสุขภาพนะครับก็น้ำสปอร์เฮลิจูแดนสกัดตาหลินเจลินนะครับในช่วงปีใหม่นี้ก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษต่างๆนะส่วนลดนู่นนี่นั่นก็ติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงได้เลยนะครับนะแล้วก็การนอนเพื่อสุขภาพนี่ก็ถือว่าสำคัญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่อาจารย์ได้เคยบอกเสมอนะหลายคลิปการนอนที่ถูกต้องคือการนอนช่วงเวลา4 ทุ่มนะครับ4 ทุ่มพอกว่าจะหลับก็5 ทุ่มถูกไหมแล้วพอจะกว่าจะหลับสนิทก็คือเที่ยงคืนนะครับคือช่วงเที่ยงคืนเนี่ยนะโกรทฮอร์โมนเนี่ยที่อยู่ตรงกลางหน้าผากของมนุษย์คนเราเนี่ยก็จะผลิตออกมาซ่อมแซมร่างกายถือว่าเป็นฮอร์โมนที่ดีที่สุดที่ร่างกายของมนุษย์ทั้งชายทั้งหญิงต้องการมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นพยายามนอนในช่วงนี้นะครับและอาจารย์ก็ได้พยายามไปแสวงหาสมุนไพรต่างๆนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยโกรทฮอร์โมนมีตรงไหนบ้างนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้พบแล้วในที่สุดใช้เวลาหามาในประมาณร่วม2 ปีเต็มนะครับอาจารย์ก็ได้เจอแล้วสมุนไพรตัวหนึ่งของจีนซึ่งมีโกรทฮอร์โมนอยู่ในนั้นก็คือลู่หลงนะครับคุณก็จะเห็นตามรูปเลยเห็นไหมนะครับที่เป็นเขากวางนู่นนี่นั่นนายคุณไปหาได้เลยตามร้านขายยาทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะรับประทานอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยที่อาจารย์ได้กินมาเนี่ยนะครับก็รู้สึกดีขึ้นตั้งแต่วันแรกเลยนะครับสมองไบร์แจ่มใสอันนี้มันก็แล้วแต่มันอาจจะเป็นอะไรนะความเชื่อจะไม่กินแล้วแบบรู้สึกดีขึ้นประมาณนี้นะครับอันนี้มันก็แล้วแต่นะเพื่อนอาจารย์ก็จะหาสิ่งที่ดีๆให้กับ FC แฟนคลับของมฤดีประดาวทุกๆคนเลยนะครับนะแล้วก็อาจจะมีโปรโมชั่นต่างๆมีของขวัญพิเศษถ้าใครมาดูดวงชะตาอาจารย์นี่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงช่วงปีใหม่นะเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับของขวัญที่อาจารย์จะให้ในคลิปในดูดวงชะตาทั้ง12 ราศีให้กับ FC แฟนคลับของมฤดีประดาวทุกๆคนซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายจีนการเมืองเป็นอะไรดูลิเกดูงิ้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแหมอาจารย์มีความสุขมากเลยหาตั้งนานจนหางิ้วเจอครับงิ้วที่อาจารย์ชอบมากที่สุดสมัยก่อนนะที่เหล่ากงเหล่ามานะดูสนุกสนานแต่ก่อนเนี่ยคือมันมีคลิปอยู่เป็นคลิปนะแต่ว่ามันน่าเสียดายเพราะอาจารย์เก็บเป็นไฟล์เสียงนะแต่ในคลิปวิดีโอมันหาไม่เจอแล้วแต่ก็ไม่รู้ชื่อตอนอะไรนะแต่ก็สนุกสนานดีมันออกแนวที่แบบว่าขุนนางดีถูกใส่ร้ายป้ายสีจากขุนนางชั่วๆอะไรเนี่ยก็มาร้องเรียนต่อพระพันปีใช่ไหมแล้วพระพันปีก็ไปหาฮ่องเต้อันนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวซึ่งว่าต่อไปประมาณนี้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมนะครับนะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีของขวัญปีใหม่ให้ก็คืองิ้วครับเสริมดวงชะตานะเพื่อเป็นของขวัญให้กับ FC แฟนคลับของมฤดีประดาวทุกๆคนคนไทยเชื้อสายจีนนะทั้ง12ราศีก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้เลยนะกันนะครับนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับอันยองอาเซโยนีฮาวซาลามอะลัยกุมกูดมอร์นิ่งอัฟเตอร์นูนอีวนิ่งกูดไนท์นานานาชาลิตินะครับซาลามิดา
可一双一不出家，一双一不出家。红中恶刀，阳刚光照，将焦廷贵傲发的出招。老夫莫招莫听，如何是好？现在如何是好么？叶太公告来保本，害我姐再回来。唐卓丹，苗姨，苗姨，老太公啊，你来得太迟了。不要太迟呢，如今焦廷贵已被傲发的屠宰，万岁因为脱秋，这还不是太迟了么？算了不成，老身已命六贵人，台湾各地的做主人。好地发落，我今求办好个，害我见笑，惊爱多想，真在真死。老太公啊，此招对唐风敢插，切莫轻快放过啊！只想这样，断恨情，老太公请。
搞来么？啊，难做，老夫是搞来破格的。没错没错，老太岁入乡进东破布，正进东亮了。东亮，进东亮，东亮。Thank you.
王姬，好听。王水武姬，请老太公解答。小陈贵，故此请您见待宝藏。老太公，老伯已经还命，那小陈贵不提供公公之罪。老太公，乐所在，在王法无亲，不法无亲哦。好改王法伯亲在国法伯亲借情切快来我主将爱沾了焦尘灰这王法就说不明了
何不明，就该小表找点。小表不明，直奉口罩。好来，杨罩。正厅光座，也太公口罩。Hey!
太公佛祖，心奋奋奉旨，咱那不杀焦天鬼，满腹狂妄，此罪当下。为何难死呀，太公啊！奉他该前往给他，小娘带走将
个去了庙会耶，为我去了生活消费，我名字因他是风景师，太古风他带风吹，我名字最近的天的鸟声啼，也不将他。我一生历代希望不低，你到你必须来到你们我日生暗自暗摸情节三观自他创新是黑龙气车嘴等等出发错去找王水龙气国皇应该斩首提早放水，水都没涨不低，涨低，涨不低，涨不低，涨低，涨低，涨低。干呀！干呀！让地上冰冰
从乐山杨彪归位，上轿夫娶了金冠，也准也给杨夫上阵，杨哥哥抱来虎哥乐在当初啊，好你直情快会弯弯三百口正在弯将近抗北不为你一个八仓一步带不欢呼金刚最近难发错尽发起要开上头君记住万夫直在日久爱转后你们人家人心在不能不少多请自家不想不想把朋友尽管却光景好子是不到红夫是谁好我自家的工作我不要你们讲太太太有自己的事把地方放了就对魏王驾崩，下了焦廷贵，囚禁降魔，不敌魏氏，明日天啊！天朝万主，天贵将士，囚禁降魔，
穷怕敲打刚刚砸毙太亲切抓回枪保护好才我送回家才靠你们海公佛祖点灯送子皇帝来西奴婢我认不记得到命日尊王家爹下了小天鬼夺回天保护好台中报的千金家再归我心配不必归计你呀计¡Hola!